ฟิกอิงสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับตู้อบนะครับตู้อบขนมปังนะครับเป็นของออคโต้นะครับ60ลิตรนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัวอบนะครับเดี๋ยวเราตัดตัวนี้ไปโรยกาวแล้วก็ลองอบกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองอบกันนะครับก็เมื่อกี้นะครับเราอบไปก็จะเกิดกระไอส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเช็ดออกหน่อยเดี๋ยวให้โซ่เช็ดจกนี่หน่อยนะครับจะได้เห็นชัดใช้กี่องศาเนี่ยใช้นะครับตั้งที่150นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตู้อบตรงนี้นะครับใช้อะไรอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับใช้เป็นอะไรบ้างนะครับไม่ตั้งเบาจังถ้าแรงไปมันจะไหม้พองนะครับทำให้งานไม่เนียนนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นของออคโต้นะครับออคโต้ป่ะโต้อ่านว่าอะไรเนี่ยใช่ถูกต้องอ่า60ลิตรนะครับก็คือด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับถ้าอยู่ลักษณะนี้ก็คือออฟนะครับต่อมาก็คือเป็นตัวเขาเรียกอะไรพัดลมนะครับอันต่อมาก็คือเป็นหมุนนะครับ2อันนี้จะเป็นตัวหมุนนะครับใช้ในการอบไก่อบอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นนะครับอุณหภูมินะครับตั้งไว้150นะครับองศาเซลเซียสนะครับอันต่อมาก็คือนะครับเราจะให้ไฟนะครับเป็นทำงานแบบไหนนะครับไฟก็จะมี2อันด้านบนแล้วก็2อันด้านล่างนะครับอันนี้ก็คืออันบนนะครับ2อันบน2อันล่างแล้วก็อันต่อมาก็คือใช้บนล่างเลยนะครับสำหรับการอบงานฟิล์ม DST ก็ใช้แค่อันบนก็พอนะครับตัวนี้จะใช้เป็นนะครับขดลวดความร้อนเนื่องจากขดลวดความร้อนจะกระจายความร้อนได้ดีในอากาศได้ดีกว่าระบบอินฟราเรดนะครับระบบอินฟราเรดจะเด่นในเรื่องของทำความร้อนเฉพาะจุดได้ดีนะครับแม่นยำสูงมากนะครับอันนี้เป็นนะครับเวลานะครับเราก็ปรับไว้ประมาณเกือบเลข10นะครับถ้าที่ลองนะครับก็วางไว้ชั้นไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่ลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะปรับเตารีดขึ้นลงบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับก็กดนะครับเปิดนะครับเลขสิบนี้กี่วิเนี่ยมันหน่วยเป็นนาทีแต่ถ้าลองจับดูมันไม่ถึงหรอกประมาณปกติใช้แค่5นาทีนะครับ5นาทีก็ทันกับเครื่องพิมพ์พอดีนะครับเครื่องพิมพ์ถ้าพิมพ์หมดเร็วก็ประมาณ4นาทีกว่าๆกับ5นาทีนะครับเราก็จะเริ่มทำงานนะครับเราใช้นะครับความร้อนจากหลอดบน2อันนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากนะครับเว็บขายออนไลน์นะครับก็ประมาณ 2,600-2,700 อยู่ที่โปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลานะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเครื่องอบนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับราคาไม่สูงนะครับทำงานได้ดีนะครับเราอยู่ในช่วงรอนะครับถ้าเราต้องการไวกว่านี้อาจจะเร่งความร้อนขึ้นไปแต่ถ้าบางทีมันร้อนมากแล้วงานเราจะไม่เนียนนะครับจะเป็นรอยเขาเรียกรูๆนะครับหรือพองๆนะครับงานจะไม่เนียนนะครับจะเป็นรอยแตกๆได้นะครับนะครับฟิล์มเริ่มละลายแล้วนะครับก็จะมีฟันออกมาอย่างนี้นะครับอาจจะเห็นว่ามันเหมือนมันออกเยอะแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีรูด้านหลังนะไม่มีช่องด้านหลังนะครับไม่เหมือนเตารีดที่เรารีดมันจะมีอากาศเข้าได้ทั้ง4ด้านมันก็เลยดูว่าไม่ค่อยมีควันนะครับแต่ว่าอันนี้ฟันมันจะมาออกด้านหน้าด้านเดียวนะครับก็อย่างที่แนะนำนะครับเพื่อสุขภาพตัวเองก็รีดในอบในเขาเรียกอากาศที่โป่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกชนิดไหนนะครับงานซับงานอะไรต่างๆนะครับก็แนะนำให้อากาศถ่ายเทจะดีกว่านะครับเพื่อสุขภาพเราเองนะครับระยะยาวเราไม่รู้ว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับนะครับก็แค่นี้น่าจะได้แล้วนะครับปื๊ด
เหมือนไก่อบอันนี้เราตั้งไว้ร้อนไปนะครับออกเหลืองเลยนะครับนี่ถ้าเราร้อนไปมันก็จะเหลืองแบบนี้นะครับก็คือไหม้นะครับเดี๋ยวให้แต่ว่าด้านหน้าใช้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับด้านหน้ายังใช้ได้อยู่ก็เอาไปรีดได้นะครับเดี๋ยวเราลองตั้งใหม่นะครับตั้งสักครึ่งเล็ก10ไม่ได้ใช่ครึ่งเล็ก10ก็พอนะครับอ่ะส้มมาเช็ดกระจกใหม่แต่ผมเมื่อกี้เราปรับไป10ใช่ไหมปกติเช็ดครึ่งเดียวไงแต่ว่ามันก็ยังไม่พองนะรีดได้แต่ว่ามันไหม้แล้วผมเคยเห็นที่ผมไปอ่ะตั้งครับตั้งแต่10-15วินมันตั้งได้หมดเนี่ยอยู่ที่เราจะรีดไหมใช่มันมีหลายรุ่นบางรุ่นก็เป็นดิจิตอลเลยจะดีกว่าแบบหมุนแบบนี้มันจะเที่ยงกว่าอันนี้เราเอารุ่นถูกๆมาไงโต้เนี่ยเราขึ้นไปอีกระดับนึงปึ๊ดนี่แล้วแป๊บเดียวพอใช่แป๊บเดียวตอนจริงลองสักเนี่ยแค่มันทำงานนิดเดียวและดูว่าเขาร้อนไหมแค่นั้นเองนะอันนี้เราเร่งไว้ที่ประมาณสัก108นะครับ170องศานะครับก็จะทำให้ลดเวลาในการรีดลงไปนะครับหมดที่ผมตั้งแล้วแป๊บเดียวเองอันนี้เราก็ออกมาดูก่อนได้นะครับเพื่อหาเวลาที่เราต้องการจะใช้นะครับยังละลายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังเห็นเป็นเม็ดๆอยู่นะครับต้องหาอะไรขี้แล้วถ้ารุ่นเนี่ยใช่มันเขาเรียกรุ่นนี้ช่วงมันห่างกันเกินไปนะครับมันสูดแล้วไป10เลยแล้วก็ไป20นะครับอาจจะดูรุ่นที่มันมีสเกลละเอียดกว่านี้นะครับต้อง 2,000 กว่าก็มีหลายยี่ห้ออยู่นะครับแล้วเราลองปิดดูนะครับปึ๊บชึบนะครับเราก็ผ่ากินกันได้เลยครับไม่ใช่ไก่นะครับลืมไปได้แล้วเนียนแล้วนะครับอันนี้พอแล้วนะครับก็เอาลุงเอานี้ออกนะครับก็ได้แล้วนะครับนะครับอีกหนึ่งนะครับเตาอบขนมปังนะครับอีกหนึ่งงานที่เรานำเสนอนะมันก็จะมีตะแกรงมาให้หรือถาดมานะครับเราก็สามารถใช้อบได้นะครับด้านหน้านะครับสีก็ยังสดใสเหมือนเดิมนะครับไม่พองนะครับนะครับที่ขาดด้านในนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายนะครับเรามาแนะนำเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ